بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد นะครับท่านอาจารย์สมพงษ์พลมีนะครับเจ้าของบ้านนะครับคุณบุคอรีนะครับพี่น้องผู้ศรัทธาทุกท่านครับสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์วันนี้อาจจะเสียงเซ็กซี่หน่อยจ้ะนะมาอัพจริงๆนะครับเปิดเลยก็ได้ครับจะได้เห็นหน้าค่าตานะฮะนะฮะอย่างนี้ดีกว่านะฮะโล่งๆเปิดก็เหนืออื่นใดอาจารย์ตะกี้ก็นั่งฟังอาจารย์อับดุลลาตีฟนะครับแล้วก็สิ่งหนึ่งที่ทำให้เราได้คิดก่อนที่ผมจะเข้าเนื้อหาของหัวข้อวันนี้นะครับนบีบอกว่า4ประการที่มันเป็นซาอาดะห์ความสุขบนโลกดุนยาแทบไม่น่าเชื่อว่านบีบอกว่าดุนยาเนี่ยเป็นเสมือนหนึ่งคนเดินทางเรามาอยู่แล้วเราก็กลับแต่นบีกลับบอกว่าดุนยาเนี่ยมีอยู่4ซาอาดะห์4ความสุขใครที่ชื่อซาอาดะห์เนี่ยก็แปลว่าความสุขนั่นแหละครับ1ใน4นบีบอกว่าไบตุนวาซิอะบ้านที่กว้างนบีพูดถึงพาหนะที่ดี1นะเดี๋ยวผมบอกหมดเลยก็ได้นะฮะ1พาหนะที่ดี2ภรรยาที่ซอและ3เพื่อนบ้านที่ดีและ4ไบตุนวาซิอะหรือดารบ้านที่กว้างขวางพอพูดถึงโลกดุนยานบีกับบอกถึงความสุขแค่4ประการ1ใน4นบีเจาะจงคือเรื่องของบ้านคำว่าบ้านวาซิอะเนี่ยไม่ได้หมายรวมว่าต้องบ้านที่ใหญ่โตบ้านที่กว้างนะครับแต่บ้านวาซิอะก็คืออุลามะอธิบายผมไปอ่านคำอธิบายของอุลามะรู้สึกต้องขอบคุณบรรดาอุลามะที่ทำให้เราเข้าใจหะดีษของท่านรอซูลคำว่าบ้านที่กว้างขวางเนี่ยเขาเรียกคือบ้านที่มีความสะดวกสบายเห็นไหมฮะบ้านที่มีความสะดวกสบายห้องนอนเป็นห้องนอนห้องน้ำเป็นห้องน้ำห้องครัวเป็นห้องครัววางอุปกรณ์ภายในบ้านได้อย่างเหมาะเจาะมีความสะดวกสบายไม่ใช่ค้อนตอกตะปูไปอยู่ห้องน้ำนะฮะหมอนข้างไปอยู่เนื้อที่จอดรถไม่ใช่อย่างนั้นฉะนั้นบ้านที่มีความสะดวกสบายนี่แหละนบีถึงบอกว่าเป็นความสุขของโลกดุนยาวันนี้เราขอบคุณนะครับกับคุณบุคอรีนะครับที่มีบ้านเป็นของตัวเองแล้วก็ถ้าพี่น้องไปที่อาหรับหรือไปที่อินเดียหน้าบ้านของพี่น้องชาวอาหรับหรือพี่น้องอินเดียนะครับบางคนนี่แล้วก็หลายที่เนี่ยจะเขียนติดไปเลยนะครับอยู่หน้าบ้านฮาซามินฟัตรีร็อบบีบ้านหลังนี้นะครับฮาซามินฟัตรีร็อบบีเป็นความโปรดปรานจากพระผู้อภิบาลของฉันอย่าว่าแต่บ้านเลยนะครับขนาดท้ายรถเขาจะติดสติ๊กเกอร์อะไรมินฮาซาฮาซามินฟัตรีร็อบบีเนี่ยรถคันนี้นะรถคันนี้เป็นความโปรดปรานจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาฉะนั้นทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยเรากลับไปสู่ความโปรดปรานณที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องไม่มีอะไรยิ่งใหญ่ไปกว่าการที่เราได้ชูโกต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามีพี่น้องในเฟซเขาส่งแชร์มานะฮะปรากฏว่าเป็นคลิปวิดีโอที่คนดูเป็นจำนวนมากแล้วไม่คิดนะครับว่าคนที่มี
มีอัลลอฮ์หรือว่ามีความสุขอยู่กับการซิกรุลลอฮ์การสรรเสริญอัลลอฮ์จะมีความงดงามขนาดนี้คือเขาหลบรถนะครับรถจะชนมาชนแล้วเขาหลบเสร็จเขารอดชีวิตถ้ารอดชีวิตเราก็ต้องตกใจนะตกใจยืนงงแต่ชายคนนี้เนี่ยลงไปสุญูดเขาเรียกว่าสุญูดชูโกตอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาขอบคุณอัลลอฮ์นี่แสดงว่ามาจากจิตสำนึกอันนี้แหละมินฟัดรีร็อบบีเป็นความโปรดปรานนะที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาผมกำลังจะเข้าลากเข้ามาสู่ความเป็นความโปรดปรานนะที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ในนามของริซกีรอไซกอฟเนี่ยที่เราลากศัพท์ริซกีก็คือสิ่งที่อัลลอฮ์ทรงประทานเพิ่มพูนให้กับเราริซกีมีหลายอย่างนะครับริซกีที่เป็นตัวเงินริซกีที่เป็นความสุขริซกีที่สุขภาพแข็งแรงริซกีที่มีลูกหลานที่ซอและแทบไม่น่าเชื่อว่าลูกของนบีนูห์ยังฝ่าฝืนนบีนูห์เพราะอัลเลาะห์บอกว่าเราจะถูกทดสอบด้วยกับกี่ประการ1นัฟส์ทดสอบด้วยกับชีวิตเรานะเดี๋ยวเป็นโรคเบาหวานหัวใจนี่ทดสอบลองเดาว่าอัลเลาะห์จะทดสอบอะไรอีกนัฟส์ชีวิตของเรา2เอาลาดลูกหลานลูกหลานบางทีเราอาจจะมีสตังค์เยอะแต่ลูกหลานไม่ละหมาดเราทดสอบเราอาจจะมีเงินธนาคาร50ล้านแต่ลูกของเราติดยาเสพติดเราทดสอบ3เอาล้านแล้วนะ2 3ก็คืออัมวานนี่แหละทรัพย์สินนบีบอกว่าฟิตนะห์บะดีฟิตนะจะเกิดขึ้นในประชาชาติของฉันนั้นนบีบอกฟิตนะมินอุมมะตีฟิตนะก็คือการทดสอบจะเกิดขึ้นกับประชาชาติของฉันมินบะดีหลังจากที่ฉันเสียชีวิตไปแล้วพี่น้องลองเดานบีตอบว่าอะไรในสุนันของติรมิซีอันมาลทรัพย์สมบัติวันนี้เลยชอบหัวข้อนี้ที่บอกว่าริซกีอัลลอฮ์ฝากมามาลทรัพย์สมบัติมีร้านทุเรียนขายกันเป็นไม่รู้กี่ร้านแต่ร้านทุเรียนร้านนี้หมดก่อนร้านนี้มาเปิดก่อนด้วยซ้ำหมดที่หลังแสดงว่าริซกีเป็นของร้านที่หมดก่อนวันนี้ริซกีมินอัลลอฮ์ไม่ได้อยู่ที่ลูกค้าไม่ได้อยู่ที่ราคาแปลกไหมครับตลาดนัดเนี่ยผลไม้เงาะทุเรียนก็ขายเหมือนกันแต่ปรากฏว่าไอ้ร้านที่อยู่ในซอยเนี่ยกลับหมดก่อนร้านที่อยู่ริมถนนอัลลอฮ์กำหนดมาแล้วว่าริซกีของเราวันนี้คืออะไรฉะนั้นนบีบอกเอาไว้ว่าฟิตนะห์จะเกิดขึ้นหลังจากนบีเสียชีวิตไปแล้วแล้วเป็นฟิตนะห์ที่เป็นอุมมะของท่านนบีด้วยไม่ใช่ประชาชาติอื่นก็คือเรื่องของทรัพย์สมบัติอัลลอฮ์ฝากริซกีมาให้เราเพื่อถามแบบวัยรุ่นเพื่อให้เราจัดการในสิ่งที่อัลลอฮ์ได้มอบหมายให้เป็นอามานะห์ไว้เอาใหม่เอาใหม่พี่น้องฟังสบายๆใช่ร่มๆผมก็เท่าที่สภาพด้วยนะ สามประการที่นบีบอกว่าจะติดตามที่เป็นของเราต้องฟังให้ดีนะสามประการที่นบีบอกว่าอันนี้จะเป็นของเราจริงๆหนึ่งอาหารที่พี่น้องทานเนี่ยกำลังทานอยู่เนี่ยนบีบอกว่าขณะที่อยู่ในจานเนี่ยอาหารอยู่ในจานเราถืออยู่ยังไม่ใช่ของเรากินไปแล้วเคี้ยวไปแล้วยังไม่ใช่ของเราก
กินแล้วเคี้ยวแล้วเข้าไปในลำไส้ย่อยส่วนหนึ่งเป็นมูลอีกส่วนหนึ่งทำให้ร่างกายแข็งแรงนบีบอกนั่นคือของเราไม่แน่นี่จานวางไว้บนโต๊ะนี่เดี๋ยวเด็กมาล้มไม่ใช่ของเรานี่ไม่ใช่ของเราของเราเนี่ยเข้าไปย่อยสลายส่วนหนึ่งเป็นมูลอีกส่วนหนึ่งเป็นทำให้ร่างกายแข็งแรงนบีบอกเป็นของเราสองสิ่งที่เป็นของเราก็คือเสื้อที่ผมใส่นี้ยังไม่ใช่ของผมที่พี่น้องใส่อยู่ไม่ใช่ของพี่น้องทำไมนบีบอกว่าเสื้อที่ใส่แล้วขาดทำผ้าคีริ้วเป็นของเราวันนี้อายันสมมติว่าผมอายันวันนี้เสื้อที่อยู่ในตู้เป็นของมรดกไม่ใช่ของผมพี่น้องซื้อเสื้อไว้ในตู้วันใดที่พี่น้องเสียชีวิตเสื้อในตู้นั้นเป็นของญาติพี่น้องก็เรียกเป็นทรัพย์มรดกแต่สิ่งที่เป็นเสื้อผ้าของพี่น้องคือไอ้ที่ใส่อยู่ใส่จนกระทั่งมันขาดทำผ้าคีริ้วขาดทิ้งถังขยะนั่นนบีบอกเป็นของเราสองข้อที่สามสิ่งที่เป็นของเราก็คือสิ่งซึ่งเราได้ซอดาเกาะและเป็นไปตามเนียดที่เราได้ตั้งเป้าประสงค์ไว้นบีบอกนั่นเป็นของเราเอาใหม่เอาผมก็ได้วันนี้เสียชีวิตเงินในธนาคารมีกี่ล้านบาทก็ตามเป็นของใครเป็นมรดกแต่สิ่งที่พี่น้องจ่ายล่วงหน้าไปซอดาเกาะไม่ล่วงหน้าอันนี้เป็นของพี่น้องซอดาเกาะมี2อย่างในอัลกุรอานจะพูดว่าซอดาเกาะในนามของซะกาตด้วยฉะนั้นก็มีซอดาเกาะซุนนะห์กับซอดาเกาะวาญิบซอดาเกาะวาญิบเรียกซะกาตมีกฎเกณฑ์กติกาอยู่ซอดาเกาะซุนนะห์ไม่มีกฎเกณฑ์กติกาจะบริจาคเท่าไหร่ก็ได้ถ้าอยู่ในภาวะจำเป็นนบีท่านอบูบักบริจาคจนกระทั่งไม่เหลืออะไรเลยเหลืออัลลอฮ์และก็รอซูลนั่นจำเป็นริซกีที่อัลลอฮ์มาฝากเราเนี่ยมาให้ดูแลมันมีสิ่งที่เป็นอามานะอยู่เงินประมาณ6ซื้อทองได้ 5.6 บาทประมาณ 1,200 1,300 โดยประมาณใครที่มีเงินมากกว่า 1,200 ขึ้นไปทั้งหมดเช่นมีเงิน3ล้าน 2.5% จาก3ล้านต้องจ่ายสกาตเมื่อครบรอบปีนี่เป็นอามานะมีห้องเช่าอพาร์ตเมนต์ห้องเช่าเรารวมกันแล้วปีหนึ่งมากมีสตางค์ซื้อทองได้มากกว่า 5.6 บาทวาญิบต้องจ่ายสกาตจ่ายเป็นรายเดือนก็ได้หรือเป็นรายปีก็ได้สำหรับอพาร์ตเมนต์ห้องเช่าอันนี้ไม่จ่ายไม่ได้เพราะอัลลอฮ์กำหนดให้เราต้องจ่ายเข้าใจยังว่าทำไมนบีถึงบอกในติรมิซีว่าอิหม่ามติรมิซีบันทึกนะครับคนรวยเนี่ยเข้าสวรรค์ช้ากว่าคนจนตั้ง500ปีเพราะเนื่องจากว่าจะต้องถูกสอบสวนเรื่องสตังค์คนจนเนี่ยหาเช้ากินค่ำบางทีค่ำก็ไม่ได้กินไปกินเช้าอีกวันนึงไม่มีอะไรที่ต้องสอบสวนเยอะแต่คนรวยที่ได้สตางค์มาปั๊บได้มาจากฮาลาลไหมอ่ะฮาลาลแล้วเนี่ยจ่ายไปในสิ่งที่ที่ในหนทางไหนนี่ถูกสอบฉะนั้นอัลลอฮ์ให้ริสกีเรามาเพื่อเป็นอามานะของเราในการที่จะแบ่งปันในการที่จะเก็บในการที่จะใช้ประเด็นต่อมาริสกีมาด้านไหนบ้างวันนี้ผมตั้งใจมาพูดเลยนะครับแล้วก็ไม่ค่อยได้พูดสิ่งเหล่านี้ริซกีที่อัลลอฮ์จะประกันให้กับทุกคนหมายรวมว่าอัลลอฮ์ให้กับทุกคนเลยในซูเราะห์ฮูดนะครับอายะห์ที่6อัลลอฮ์ทรงตรัสว่าวะมามินดาบะตินฟิลอัรดิอิลลาอัลลอฮิริซกูฮูไม่ว่าจะเป็นสัตว์เดรัจฉานหรือว่ามนุษย์ที่อยู่บนโลกดุนยานี้เนี่ยเว้นแต่อัลลอฮ์สิทธิของอัลลอฮ์นั้นลิซกูฮูอัลลอฮ์ก็จะให้ลิซกีทั้งหมดเลยอุลามาเลยอธิบายว่า
สัตว์เดรัจฉานไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามบนโลกนี้รวมถึงมนุษย์ด้วยอัลลอฮ์จะให้ริสกีหมดทุกคนไม่ยกเว้นเลยแม้แต่สิ่งเดียวฉะนั้นไม่ต้องกลัวว่าโลกนี้เนี่ยจะไม่มีอะไรทานจนกระทั่งคนนั้นต้องเสียชีวิตเนื่องจากอดตายไม่มีอัลลอฮ์สร้างมนุษย์อัลลอฮ์จะดูแลเองอัลลอฮ์สร้างสัตว์เดรัจฉานมาอัลลอฮ์จะดูแลเองไก่เนี่ยมันก็หากินแต่มันรู้เลยนะมันพอมันโตมามันจะหากินยังไงอัลลอฮ์สอนมันเลยให้มันรู้โดยอัตโนมัติตามธรรมชาติที่อัลลอฮ์บอกฉะนั้นริสกีที่มาอันดับแรกไม่ต้องแสวงหาเลยอัลลอฮ์ให้เลยก็คือเรื่องของสิ่งที่เป็นอามานะห์ของอัลลอฮ์เองที่อัลลอฮ์จะดูแลเบ่าของพระองค์ในอัลกุรอานพูดชัดเจนนะครับอิลลาอัลลอฮ์เป็นสิทธิของอัลลอฮ์ริซกูฮูที่อัลลอฮ์จะให้ริซกีแก่เขาเด็กเนี่ยมุสลิมเนี่ยไม่ตั้งครรภ์ก็จะไม่มีน้ำนมพอตั้งครรภ์คลอดลูกมามีน้ำนมริซกีมาจากแม่นี่คือริซกีแรกที่ลูกของเราได้ดื่มนมจากแม่โดยไม่สามารถที่จะไปทำไปซื้อไปหาที่ไหนได้เลยนี่ริซกีที่อัลลอฮ์ให้อัลลอฮ์เลี้ยงเราพูดได้กรณีนี้ประการต่อมาริซกีที่สองคือริซกีที่เราแสวงหาถ้าไม่แสวงหาไม่ได้และนบีบอกว่าการแสวงหาปัจจัยยังชีพเป็นฟัรดูเป็นสิ่งจำเป็นไม่อนุญาตให้มุสลิมงอมืองอเท้าขอโทษขอซอดากะห์เขาอย่างเดียวไม่ทำมาหากินอิสลามไม่อนุญาตในซูเราะห์อันนัจมูอายะห์ที่36อัลลอฮ์ทรงตรัสไว้อย่างนี้ว่าวัลไลซะลินอินซานีอิลลามาซาอามนุษย์จะไม่ได้อะไรเลยเว้นแต่ในสิ่งที่เขาได้ขนขวายฉะนั้นการแสวงหาปัจจัยยังชีพจึงเป็นวาญิบสำหรับมุสลิมทุกคนการหาปัจจัยยังชีพเป็นหน้าที่ของใครครับฮะสามีหรือภรรยาสามีแต่ถ้าภรรยาจะช่วยสามีทำมาหากินได้ไหมได้แต่หน้าที่แสวงหาปัจจัยยังชีพคือพ่อสามีภรรยาต้องอยู่บ้านเลี้ยงลูกว่าไปแต่ถ้าเศรษฐกิจยุคนี้ไม่ค่อยดีภรรยาจะออกมาช่วยค้าขายภรรยาจะมาช่วยสามีทำงานเพราะว่าไม่ไหวแล้วเศรษฐกิจไม่ค่อยดีอันนี้อนุญาตแต่ต้องได้รับความยินยอมจากสามีสามีบอกว่าเธออยู่บ้านแหละเลี้ยงลูกฉันหาเองได้ไม่ต้องห่วงเรื่องนี้อันนั้นก็เป็นหน้าที่ของใครครับของสามีแต่เพียงผู้เดียวเราไปเข้าใจคาดเคลื่อนว่าไม่ต้องทำมาหากินอัลลอฮ์เลี้ยงเข้าใจถูกไหมฮะสักครู่เนี่ยผมบอกว่าอัลลอฮ์จะให้ริสกีแก่เบ่าของพระองค์ทุกคนไม่ว่าจะเป็นมนุษย์หรือสัตว์เดรัจฉานอันนั้นหมายถึงว่าเป็นสิ่งที่อัลลอฮ์ให้อยู่แล้วเช่นอากาศน้ำเนี่ยลมแดดอันนี้อัลลอฮ์ให้ประการต่อมาคือริซกีต้องแสวงหาคือนี่แหละจะมาใช้จ่ายค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่ามือถืออันนี้อิลลามาซาอาเราต้องแสวงหาเองต้องหาปัจจัยยังชีพฉะนั้นริซกีนี้ถ้าไม่ออกไปแสวงหาอัลลอฮ์ไม่ประทานให้เข้าใจนะประการต่อมาข้อที่3ริซกีอัลลอฮ์จะให้ก็ต่อเมื่อเราชุโกต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฉะนั้นมุสลิมที่ไม่ละหมาดอัลลอฮ์ก็จะลิดรอนสิทธิลิดรอนขอโทษลิดรอนริซกีให้น้อยลงอันเนี้ยเมื่อก่อนผมไม่เข้าใจผมเนี่ยก่อนไปเรียนศาสนาที่อินเดียก็ฟังบรรดาครูบาอาจารย์นี่แหละครับนี่นะใครไม่ละหมาดเนี่ยครูแอร์ก็จะพูดบ่อยๆนะใ
ใครไม่ละหมาดนะอัลลอฮ์ไม่เพิ่มพูนริสกีให้เราก็งงใครทำชั่วนะใครทำสิ่งฮารอมอยู่อัลลอฮ์ไม่เพิ่มพูนริสกีให้ปรากฏว่าในซูเราะห์อิบรอฮีมอายะห์ที่7พูดชัดมากนะครับวะอิสตาอัซซะนะร็อบบุกุมลาอินชะกัรตุมลาอะซีดันนะกุมน่าจะเคยได้ยินเมื่อและจงรำลึกในขณะที่พระเจ้าของเจ้าได้ประกาศคืออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงประกาศว่าละอินชะกัรตุมมาดแม้นว่าพวกท่านทั้งหลายขอบคุณอัลลอฮ์ขอบคุณฉันลาซีดันนะกุมฉันจะเพิ่มริสกีให้ฉะนั้นคนทำอิบาดะห์กับคนที่ไม่ทำอิบาดะห์รู้อาจารย์อดุลทิพย์จะมาเวทีตลอดนะฮะนี่อัลเลมตั้งแต่เด็กนะฮะอัลลอฮ์ประกาศว่าหากว่ามาดแม้นว่าพวกท่านสู่เจ้าทั้งหลายขอบคุณฉันจะเพิ่มพูนริสกีฉะนั้นคนที่เบาขออัลลอฮ์ที่อิบาดะห์กับเบาขออัลลอฮ์ที่ไม่อิบาดะห์นี่ต่างกันเบาขออัลลอฮ์ที่จ่ายซะกาตกับเบาขออัลลอฮ์ที่ไม่จ่ายซะกาตเพิ่มพูนต่างกันฉะนั้นใครทำความดีใครอิบาดะห์ต่อพระองค์ใครไม่ทำสิ่งฮารอมสิ่งมุสยัดลาอาซีดันนะกุมอัลลอฮ์สัญญาประกาศเอาไว้ว่าฉันจะเพิ่มริสกีให้กับสู่เจ้าทั้งหลายฉะนั้นในชีวิตเราอยากให้มีริสกีเพิ่มพูนต้องอิบาดะห์โดยเฉพาะเดือนนี้เดือนพี่น้องนบีบอกว่าเดือนชะบานเนี่ยตากฟุรุอันหุอันนาสมนุษย์จะหลงลืมเดือนที่อยู่รอยับใบหน้ารอยับวันรอมฎอนเดือนที่อยู่ระหว่างรอยับกับเดือนรอมฎอนก็คือเดือนชะบานตัวรอดูมินหุอันอามานนบีบอกว่าเดือนนี้การงานของเราถูกยกไปยังอิลารอบบินาลามีด้วยความเคารพนะไม่ได้ชมเพราะว่ามันเหตุการณ์เกิดขึ้นจริงก็คือนี่วันนี้ใครเลี้ยงไม่รู้เจ้าของบ้านเลี้ยงส่วนหนึ่งคนนู้นคนนี้เอามาให้วันนี้คนที่เลี้ยงอาหารวันนี้ตัวรอดูการงานถูกยกไปแล้วครับในเดือนไหนเดือนชะบานเดือนนี้พี่น้องที่อ่านกุรอานเดือนอื่นก็1 ความดี 1 ความดีเท่ากับ10 ผลบุญได้ไปเดือนอ่านกุรอานในเดือนนี้ก็ได้1 ความดี 1 ตัวอักษร 1 ความดี 1 ความดี 10 ผลบุญได้แต่ที่พิเศษก็คือตัวรอดูจะถูกยกไปยังอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในเฉพาะเดือนชะบานพี่น้องที่ซอดาเกาะห์พี่น้องที่อ่านกุรอานนมาซุนนะห์เยอะๆถือศีลอดซุนนะห์ในเดือนนี้ทำอามันในเดือนนี้ตะกี้ใครช่วยเสิร์ฟช่วยเสิร์ฟช่วยถือช่วยชงช่วยตักอัลลอฮ์จะเทิดหรือว่ายกงานของเราไปยังพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเดือนนี้ฉะนั้นยิ่งเราทำความดีในเดือนนี้อีกมันก็ยิ่งเท่าทวีคูณนี่ยังไม่พูดถึงรอมฎอนฉะนั้นลาซีดันนะกุมอัลลอฮ์จะเพิ่มให้เราในฐานะคนที่ชุโกตขอบคุณอัลลอฮ์ใครไม่ชุโกตอัลลอฮ์จะไม่เพิ่มพูนริสกีให้กับเขาพี่น้องมันมีนักบอลคนหนึ่งที่เขาได้เลยล่าสุดเขาได้รางวัลชื่ออะไรนะโมฮัมหมัดนะโมฮัมเหม็ดนะเอาโมฮัมหมัดละเอาภาษาอาหรับแล้วกันนะพี่น้องรู้ไหมว่าทุกครั้งที่เขาทำคะแนนได้ก็จะชูโกตสยูดอย่าคิดว่าเป็นเรื่องที่อิสลามอยู่เฉพาะมัสยิดนะครับผมสอนหลายคนละอย่ามองภาพของเขาว่าเขาคือนักฟุตบอลที่ไม่น่าจะมาอะไรเกี่ยวกับศาสนาแต่เขาเวลาเขาจะเดินทางไปไหนเขาก็อ่านกุรอานตลอดในเวลาเขาก็ละหมาดนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือเ
เขาเอาเงินที่เขาได้จากการเล่นฟุตบอลเนี่ยไปให้กับเด็กกำพร้าไปบริจาคโรงเรียนสอนกุรอานไปบริจาคนู่นบริจาคนี้นี่คือสิ่งหนึ่งที่เขาชูโกรธขอบคุณอัลลอฮ์ในขณะที่บางครั้งคนที่เรียนศาสนาอาจจะไม่ชูโกรธก็ได้พี่น้องเชื่อผมไหมผมยกตัวอย่างล่าสุดเอาของจริงๆเลยล่าสุดเนี่ยเฉพาะ3จังหวัดเนี่ยมีโกงเรื่องที่โรงเรียนไหมอาหารกลางวันเด็กงบประมาณมาแล้วโกงถามว่ามุสลิมมาเข้าร่วมได้ไหมมีอยู่แล้วจะมากน้อยอีกเรื่องนี่คือคนที่มีกุรอานหะดีษแสดงว่าตัวเองอยู่ในปอนอหรือตัวเองอยู่ในสถานที่ที่สอนกุรอานและก็หะดีษแต่ปอนอจะมีเงินถูกโกงได้ยังไงแสดงว่าคนที่กำลังสอนศาสนาก็ไม่ได้ชูโกรธต่ออัลลอฮ์ไม่ได้ขอบคุณต่ออัลลอฮ์แต่กับทำสิ่งที่สวนทางก็คือช่อราษฎร์บังหลวงไม่ว่าใครก็ตามก็นบีบอกแล้วว่าฟิตนะหลังจากฉันเนี่ยอันมานทรัพย์สมบัติองค์กรไม่ต้ององค์กรเขาแล้วองค์กรเราเองเนี่ยเรื่องเงินมันก็ไม่เคลียร์หลายองค์กรมัสยิดไม่ต้องเอ่ยชื่อนะครับเงินหายไป7ล้านมัสยิดเขามีตลาดให้เช่าครับปรากฏว่าตังค์เยอะเงินหายไป7ล้านจับมือใครดมไม่ได้เราไม่ได้ชูโกรธอันนี้ไม่ได้ชูโกรธไม่ได้ขอบคุณเราเอาของที่มันไม่ฮาลาลมากินมาเสพอัลเลาะห์ก็จะลงโทษเขาแล้วก็ที่สำคัญก็คือเขาจะไม่พบกับความหอมหวานของการได้ลิ้มรสริสกีที่มาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานบีบอกว่าชายคนหนึ่งเข้าไปในป่าแล้วไปเก็บกิ่งไม้มามัดแบกมาขายในตลาดดีกว่าชายอีกคนหนึ่งที่นั่งขอสตังค์ชาวบ้านในตลาดโดยไม่ทำมาหากินแสดงว่าการลงมือทำมาหากินอัลลอฮ์จะเพิ่มพูนหลังจากที่เราทำซึ่งผมบอกมาแล้วก่อนหน้านี้ขอบคุณนะครับต้องชูโกรธต่ออัลลอฮ์วันนี้อัลลอฮ์ให้เราเยอะมากเราเกิดมาบาทหนึ่งก็ไม่มีนะครับมาก็มาชุดวันเกิดด้วยและเสร็จแล้ววันนี้เรามีทั้งบ้านมีทั้งรถมีทั้งเสื้อผ้ามีครอบครัวที่อบอุ่นถ้าเราไม่ชูโกรธต่ออัลลอฮ์วันนี้จะชูโกรธเมื่อไหร่อายันก็เนาะอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนนี่ทุกวันผมฟัง24ชั่วโมงของ104.25 เปิดมีทุกวันนะครับ40มีอายุ35มี60มี70 80มีทุกอายุนะครับฉะนั้นชูโกรธขอบคุณอัลลอฮ์อย่าพลาดโอกาสนี้ประการต่อมาประการที่5ริซกีอันเนื่องมาจากการอิสติกฟาร์ใครที่ไม่ซิกรุลลอฮ์ไม่ขออภัยโทษต่ออัลลอฮ์สำนึกผิดต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์ไม่เพิ่มพูนริซกีเอาตัวเรานะครับนบีจะกล่าวอัสตักฟิรุลลอฮ์เนี่ยวันหนึ่งไม่ต่ำกว่า100ครั้งตัวท่านนบีเองอัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์เอาใหม่สักครู่เนี่ยเราละหมาดอัสัรหลังละหมาดอัสัรเนี่ยนบีจะกล่าวอะไรครับใช่ไหมห้าเวลานะอัสตัฆฟิรุลลอฮ์มีคนเคยถามผมอาจารย์ละหมาดเนี่ยทำความดีแท้ๆพอให้สลามเสร็จอัสตัฆฟิรุลลอฮ์หมายความว่าไงผมก็ตอบว่าในขณะละหมาดเนี่ยเรานึกถึงอัลลอฮ์ตลอดเลยป่ะกุญแจรถผมเนี่ยหาไม่เจอนะไม่รู้อยู่ตรงไหนพอตักบิดละหมาดอัสัรอยู่ในเก๊ะ มาเลยมาเลยอ่ะแม่บ้านเคยเป็นว่าวันนี้จะทำแกงอะไรให้สามีทาน
นึกไม่ออกพอตักเบ็ดละหมาดอาซาเท่านั้นแหละไข่พะโล้แกงเขียวหวานมาริสกีมาจากการที่เราได้อิสติกฟาร์ขออภัยโทษอัลลอฮ์ต้องการให้เราเป็นเบาที่อิสติกฟาร์บ่อยๆเยอะๆให้ติดปากนะให้เรานี่เป็นคนติดปากอัลลอฮ์จะเพิ่มพูนริสกีดูในสุรอในสุรอนูห์นะครับอายะที่10ถึงอายะที่11ฟากุนตุนบีนูห์พูดอิสตักฟิรูร็อบบะกุมอินนะฮูกานะกอฟฟารฉันนะครับฟากุนตุฉันได้กล่าวว่าพวกท่านทั้งหลายนบีนูห์ก็กล่าวกับบรรดากลุ่มกองของท่านกลุ่มก้อนของท่านญะมาอ์ของท่านอิสตักฟิรูร็อบบะกุมสู่เจ้าพวกท่านทั้งหลายจงขออภัยโทษณที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอินนะฮูกานะกอฟฟารแท้จริงพระองค์ทรงอภัยอย่างแท้จริงผมแวะนิดหนึ่งนะอัลลอฮ์ไม่รับการเตาบะของเบาของพระองค์เนี่ยตอนไหนหมดเขตเมื่อไหร่ดูไหมฮะหนึ่งอาจารย์สมพงศ์บอกนี่วิญญาณยังไม่ออกจากลูกกระเดื่องสองดวงอาทิตย์ขึ้นทางที่ไหนตอนนี้ทิศตะวันออกนะถ้าดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันตกเมื่อไหร่อัลลอฮ์ไม่รับการตอบะอุลามาอธิบายว่าด้วยความเมตตาของอัลลอฮ์เนี่ยถ้าวิญญาณของเราเนี่ยมาถึงตะตุ่มถ้าเราตอบะถ้าตอนนั้นรู้สึกตัวอัลลอฮ์รับการตอบะถ้าวิญญาณเนี่ยมาถึงหัวเข่าเรานอนอยู่ปะงาบแล้วเนี่ยวิญญาณมาถึงหัวเข่าเราขอเตาบ้าตัวต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์รับการเตาบ้าถึงเอวก็ยังรับถึงหน้าอกก็ยังรับแต่พอถึงลูกกระเดือกนี้ไม่รับอัลลอฮ์ทรงรักเรานะครับอินนะฮูกานะกอฟฟารอทำชั่วมาขนาดไหนก็ตามกอฟฟารออัลลอฮ์คือผู้ทรงอภัยโทษอย่างยิ่งยวดนบีนูห์บอกกับกลุ่มก้อนของท่านว่าให้อิสติกฟาร์ให้ขออภัยโทษเพราะอะไรยุรซิลิสซะมาอะลัยกุมมิดรอรออัลลอฮ์จะหลั่งน้ำฝนมายังให้อย่างมากมายวายุมดิดกุมบิอัมวาลินวะบานีนและพระองค์จะเพิ่มพูนทรัพย์สินและลูกหลานให้กับพวกท่านอิสตักฟิรูนบีบอกว่าให้ขออภัยโทษวันนี้ถ้าเราตะกับบทยิงไม่ขออภัยโทษต่ออัลลอฮ์ไม่ได้ครับอย่างน้อยวันหนึ่งละหมาด5เวลาแต่ละเวลาให้สลามเสร็จแล้วนบีสั่งให้เราอัตักฟิรุลลอฮ์ตักฟิรุลลอฮ์ตักฟิรุลลอฮ์3ครั้งขอตอบ้าตัวที่เราหลงลืมคุยกันอินซานุดออีฟามนุษย์อยู่ในภาพที่หลงลืมมีพี่น้องคนหนึ่งถามอาจารย์พอดีพ่อเสียชีวิตแต่พ่อเนี่ยยังไม่ได้จ่ายซะกาตทำยังไงครับผมบอกว่ายังแบ่งมรดกไม่ได้ทำไมอ่ะจ่ายซะกาตก่อนเพราะพ่อยังไม่ได้จ่ายซะกาตนี่ระหว่างเรากับมนุษย์กับนี่ระหว่างเรากับอัลลอฮ์อันไหนสำคัญกว่าระหว่างเรากับอัลลอฮ์สำคัญกว่าจ่ายนี่อัลลอฮ์ก่อนพอจ่ายซะกาตเสร็จแล้วที่เหลือค่อยเป็นทรัพย์มรดกผู้ตายมีวาสิยัตไว้ไหมถ้าไม่มีวาสิยัตก็เป็นมรดกหมดถ้ามามีวาสิยัตจ่ายวาสิยัตก่อนที่เหลือถึงเป็นมรดกนี่คือสิ่งที่หลักการศาสนาบอกฉะนั้นการที่เราได้ขอบคุณอัลลอฮ์ไม่ได้หมายรวมถึงการชูโกตอย่างเดียวโดยการที่เราจะต้องสิทธิที่อยู่ในริซกีที่อัลลอฮ์ให้มานี่จ่ายไปริซกีที่อัลลอฮ์ให้มานี่ซอดากอไปยิ่งซอดากอยิ่งจ่ายอัลลอฮ์ก็ยิ่งเติมสังเกตเนาะถ้าเราไม่เติมอัลลอฮ์ก็จะไม่เพิ่มให้อัลลอฮ์สร้างคนจนมาทำไมอ่ะเพื่อให้คนรวยเนี่ยช่วยเหลือเขาอัลลอฮ์สร้างคนหูหนวกมาเพื่อให้คนหูดีเนี่ยช่วยเขาได้ยิน
อัลลอฮ์สร้างคนตาบอดมาเพื่อให้คนตาดีพยายามทำให้เขานั้นตาเห็นหรือได้เดินใช้ชีวิตในสังคมเราเหมือนคนปกติโดยคนตาดีนี่หน้าที่เราฉะนั้นสิ่งนี้เนี่ยอยากบอกกับพวกเรานะครับแล้วก็ตัวผมว่าการที่เราเป็นคนที่อิสติกฟาร์ขออภัยโทษนี้จะต้องเป็นอยู่ในชีวิตของเรานั่งรถไปเนี่ยอัสตัฟิรุลลอฮ์นะครับประการต่อมาประการที่6ประการที่5ขอโทษริสกีมาอันเนื่องจากนิกะห์แต่งงานงงไหมฮะใครไม่ค่อยแต่งงานเนี่ยไม่ค่อยแต่งงานนี่ผมใช้ภาษานี้ไม่ได้นะใครที่ไม่ใช่มาทำอย่างก็แม่เนี่ยใครที่ยังไม่แต่งงานริสกีก็จะฝืดเคืองนี่อัลลอฮ์สัญญาในสุรอันนูรอายะที่32อ่านอายะกุรอานให้ฟังก่อนแล้วก็อธิบายวะอังกิฮูวะอังกิฮุนไอวะอังกิฮุนอายามามิงกุมนะครับอัลลอฮ์บอกอายามานะครับขอโทษนะครับเอาใหม่วะอังกิฮุนอายามามิงกุมสู่เจ้าทั้งหลายจงนิกะห์กับผู้ที่เป็นโสดก็คือแต่งงานกับคนที่เป็นโสดในหมู่สู่เจ้าทั้งหลายวะซอลิฮาตและก็คนดีมินอิบาดีกุมที่เป็นเบาที่เป็นปวงเบาของนะครับที่เป็นคนดีเป็นปวงเบาของในหมู่ของสู่เจ้าทั้งหลายวะอีมาอีกุมและก็แต่งงานกับทาสของสู่เจ้าอียะกูนูฟูกอรอแล้วก็สู่เจ้าทั้งหลายอย่าจงปรากฏนะครับหากสู่เจ้าทั้งหลายปรากฏว่าเป็นฟุกอรอเป็นคนจนยกนิฮิมุลลอฮุมินฟาดลฮีอัลลอฮ์นะครับอัลลอฮ์จะทำให้สู่เจ้าทั้งหลายเนี่ยเกิดความร่ำรวยขึ้นมาอันนี้เนี่ยหมายความว่าไงครับหมายความว่าในช่วงต้นของอายะเนี่ยอัลลอฮ์สั่งให้เราเนี่ยนิกะห์และนิกะห์กับคนดีในหมู่พวกเราและถ้าหากว่าสู่เจ้าทั้งหลายเนี่ยตอนที่ยังไม่นิกาเนี่ยนะครับเป็นคนจนอยู่พอนิกาแล้วเนี่ยอัลลอฮ์บอกว่าอัลลอฮ์จะทำให้สู่เจ้าทั้งหลายนั้นร่ำรวยขึ้นมาริสกีเนี่ยมาจากคู่ครองของเรานะครับคนที่มีคู่กับไม่มีคู่เวลาทำมาหากินเนี่ยต่างกันเอาง่ายๆเราเนี่ยอยู่เป็นโสดนะเราได้เงินเดือนมาเท่านี้ 20,000 บาทเราก็ใช้อยู่ของเราคนเดียวแค่นี้นะแต่เวลาเราแต่งงานเนี่ยถ้ายังได้เงิน 20,000 บาทอยู่เนี่ยมันพอ2คนเนี่ยเป็นไปได้ไงประการต่อมาหลายคนที่แต่งงานแล้วเนี่ยกลับเงินเดือนขึ้นฉะนั้นลิสกีเนี่ยมาเนื่องจากเราได้แต่งงานเราได้นิกะห์ฉะนั้นก็ส่งเสริมเนี่ยศาสนาส่งเสริมให้เราเนี่ยนิกะห์กันนะแล้วก็ยิ่งเราแต่งงานเรามีครอบครัวมีลูกมาอีกลิสกีก็มากับลูกอีกอย่างที่พวกเราได้ยินว่าลิสกีมากับเด็กลิสกีมากับภรรยาลิสกีมาจากสามีอันเนี้ยคือสิ่งที่ศาสนาเนี่ยได้บอกเอาไว้นะครับนะประการต่อมาประการที่6ลิสกีมากับลูกมากับลูกในสุรออันอิสรออายะที่31บอกว่าวาลาตะกะทูลูเอาลาดะกุมคอชยะตะอิมลากสู่เจ้าอย่าฆ่าลูกๆของสู่เจ้าเนื่องจากกลัวความยากจนนานูนารซุกุฮุมวะอียากุมและเราได้เพิ่มให้ปัจจัยยังชีพแก่สู่เจ้านะครับแก่พวกเขาและแก่สู่เจ้าโดยเฉพาะอียากุมให้กับใครให้กับคนที่มีลูกฉะนั้นคนมีลูกอย่าบอกว่ายากจนสมัยก่อนเนี่ยมีลูกมากจะยากจนใช่ไหม
พียงแต่ว่าทางใต้เนี่ยไปเจาะตลาดนี้ไม่ได้รัฐบาลในยุคนู้นต้องการไปเจาะตลาดทางใต้โดยการให้ครอบครัวหนึ่งมีลูกแค่สองคนแต่ทางใต้เขาไม่ยอมเขาบอกว่าบาปจนกระทั่งดูแผนการของยิวนะยิวจ้างหมอมาให้ทำหมันกับแม่บ้านที่มีลูกมากกว่าสองคนนี่เรื่องจริงนะครับแม้กระทั่งปัจจุบันนี้พี่น้องของเรามีลูก 4-5 คนเนี่ยพอจะมีคนต่อไปเนี่ยเขาก็จะรีบเลยบางครั้งทำหมันโดยไม่ได้บอกเจ้าตัวด้วยซ้ำนี่คือกุศโลบายหนึ่งนะครับตอนนี้พี่น้องของเราทั้ง3จังหวัดก็จะโดนแบบนี้ฉะนั้นถ้าหมอมาบอกว่าให้ทำหมันเนี่ยอุลามาถึงบอกว่าให้ปรึกษาหมอที่ซีกอเชื่อถือได้อย่างน้อย3คนอย่างน้อย3คนแต่ถ้าหากว่าไม่ใช่มุสลิมต้องมีหมอมุสลิมอยู่ตรงนั้นด้วยยังไงอ่ะพอไปโรงพยาบาล นี้อ่ะไปปรึกษาอีกโรงพยาบาล นึงอ่ะ3คนนี่เห็นเอกฉันท์พร้อมกันว่าถ้าไม่ทำหมันนี่เนื่องจากว่าข้างในไม่ได้แล้วแม่นี่จะอันตรายถึงแก่ชีวิตถ้ามีลูกคนต่อไปนั่นซิก็เชื่อถือได้แต่ถ้าหากว่าคนนั้นยังบอกว่าได้อีกคนนี้ยังบอกว่าอันนี้เราทำหมันไม่ได้นี่คือสิ่งที่อุลามาได้อธิบายตรงนี้ไว้ฉะนั้นเด็กเนี่ยริสกีเนี่ยมาจากเด็กจริงๆนะครับในสิงคโปร์เนี่ยรัฐบาลบอกใครมีลูกนะฮะที่สิงคโปร์ญี่ปุ่นด้วยส่งเรียนถึงอะไรฮะถึงมหาลัยเลยตอนนี้ของไทยก็เริ่มมีแล้วใช่ป่ะรู้สึกว่าใครคลอดปี61นี่เขาจะมีเงินเดือนให้ไม่ใช่เหรอตอนนี้มันขาดแคลนเด็กใช่ไงตอนนี้ขาดแคลนเด็กมากๆนะครับเพราะว่าคนจะไม่นิยมมีลูกมีลูกคนเดียวส่วนมากถ้าจะมีก็มีคนเดียวแต่ว่าคนรุ่นใหม่เนี่ยหมายถึงว่าพนักงานที่เป็นมนุษย์เงินเดือนก็จะไม่นิยมมีลูกญี่ปุ่นนี่อันนี้หนักเลยญี่ปุ่นนี่ไม่สนใจเลยนะครับทำงานอย่างเดียวโดยไม่สนใจมีครอบครัวนะครับนะประการสุดท้ายเดี๋ยวด้วยกับเวลาแล้วก็เดี๋ยวเผื่อพี่น้องจะมีคำถามนะครับริสกีจะได้มาอันเนื่องจากเราได้ซอดาเกาะห์นะครับในซูเราะห์บะเกาะห์นะครับอายะห์ที่245มันซัลลาซียุกริดุลลอฮะกอรดอนฮะซะนาอัลลอฮ์บอกว่ามีใครบ้างไหมที่อัลลอฮ์จะให้ยืมนะให้กู้ยืมที่ดีให้ยืมที่ดีนะทำอะไรธุรกิจกับอัลลอฮ์ที่ดีฟายูดออิฟฮูฟายูดออิฟฮูละฮูอะดอาฟันกะซีรอแล้วอัลลอฮ์จะเพิ่มพูนริสกีให้ทบเท่าทวีคูณเวลาอัลลอฮ์ใช้สำนวนในอัลกุรอานเนี่ยกับเบ่าของพระองค์ในการทำซอดาเกาะห์ก็คือมีใครบ้างไหมที่จะให้อัลลอฮ์ยืมมีใครบ้างไหมจะทำธุรกิจกับอัลลอฮ์ฉะนั้นใครที่เป็นมือบนใครยิ่งบริจาคใครยิ่งให้อัลลอฮ์ก็จะยิ่งจะใช้คำว่าฟายูดออีฟาฮูละฮูอัดอาฟันกะซีรอกะซีรอตันหมายความว่าอัลลอฮ์จะเพิ่มพูนทบเท่าทวีคูณผมมักจะยกตัวอย่างของคุณตันโอเอชิบ่อยๆนะครับคุณตันแกบริจาคตอนนั้นน้ำท่วมปี54ใช่ไหม54แกทำบริษัทน้ำเปล่าน้ำขวดน้ำเปล่าเป็นครั้งแรกปีนั้นบริจาคไป100 ล้านบาทปรากฏว่าบริษัทแกท่วมแล้วก็เสียหายไป2,000 ล้านบาทแต่เขามีประกันเนี่ยญี่ปุ่นเขาก็ต้องมาดูแลเครื่องทำของเขาเนี่ยนักข่าวก็ไปถามว่าทำไมคุณตันถึงบริจาคเก่งมากไม่ชอบบริจาคไม่เสียดายตังค์ไม่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่ตักน้ำออกน้ำก็จะเข้าแต่เมื่อไรก็ตามที่ไม่ตักน้ำออกน้ำก็จะไม่เข้านี่คือสิ่งที่เป็นอิสลามเราผมยกตัวอย่างแกไม่อยู่เนี่ยเราพูดได้นะครับบังอดีฟินปู่ทองเนี่ยเขาไปช่วยงานรับผ่าเขาก็ลิงก์กับใครนะลิงก์กับอะไรอ่ะนายกแมนก็ปรากฏว่า
พอกำลังช่วยงานปุ๊บในระหว่างนั้นเขาถามอาจารย์จะสอนที่ไหนผมบอกจะสอนด้านล่างอาคารแบบและเครื่องเสียงอ๋อยังไม่มีเดี๋ยวพี่น้องบริจาคมาแล้วก็ค่อยไปซื้อแกบริจาคเครื่องเสียงมาชุดหนึ่งเครื่องเสียงทั้งหมดเลยนะทั้งชั้นบนชั้นล่างด้านนอกแล้วก็มีหออาซานก็แสนกว่าบาทนะครับเสร็จแล้วพอแกบริจาคเสร็จนี่แกอยู่ภูเก็ตแกบอกว่าอัลลอฮ์ให้ดูสิเห็นเลยพอบริจาคปั๊บแกทำมาหลายที่แล้วบริจาคให้ตามมัสยิดแต่คราวนี้พอบริจาคปั๊บมีงานมาที่ภูเก็ตแล้วก็อีกหลายที่ก็หลายล้านบาทที่เข้ามาคนยิ่งให้ยิ่งบริจาคยิ่งเสียสละยิ่งทุ่มเทอัลลอฮ์ก็จะเข้าพี่น้องมีคนทำงานศาสนาคนไหนที่ไม่มีที่ต้องเจอกับทางตันไหมครับไม่มีคนที่ให้คนอื่นนี่ไม่มีคนไม่มีทางตันเลยนะอย่าว่าแต่เป็นคนรวยนะคนจนนี่แหละครับที่ใครมาขอความช่วยเหลือให้ความช่วยเหลือมาขอนู่นมาขอให้ช่วยยกมาขอให้ขับรถมีพี่น้องละมีพี่น้องจะมีในตำบลหนึ่งจะมีคนเหล่านี้เยอะๆเจ็บไข้ได้ป่วยบ้างช่วยขับรถหน่อยบางไปคนเหล่านี้เนี่ยอัลลอฮ์ช่วยเหลือพี่น้องดูง่ายๆเนี่ยคนที่ร่วมกตัญญูเนี่ยเด็กวัยรุ่นที่อยู่ตามรถที่เขาจอดตามปั๊มแล้วเวลาตรงไหนมีอุบัติเหตุแล้วคนพวกนี้ไปถึงก่อนคนพวกนี้เนี่ยเงินเดือนน้อยมากนะครับแต่ว่าจิตใจเขาสบีนนะในภาษาเราเขาให้กับสังคมนะเขาเจ็บป่วยบ้างไหมน้อยมากเขาเพราะความที่เขาให้กับสังคมเนี่ยอัลลอฮ์จะดูแลคนเหล่านี้อัลลอฮ์จะดูแลช่วยเหลืออย่าลืมนะครับว่าคนต่างศาสนาถ้าเขาบริจาคอัลลอฮ์จะเพิ่มพูนริสกีเฉพาะดุนยานี้รอฮ์มะบิสมิลลาฮิรเราะห์มานนิรเราะฮีมเราะห์มานเนี่ยก็คือให้กับทั้งสัตว์เดรัจฉานมุสลิมไม่ใช่มุสลิมให้หมดแต่รอฮีมอัลลอฮ์เฉพาะวันกิยามะห์เฉพาะมุสลิมเท่านั้นฉะนั้นใครที่ให้ใครที่บริจาคอัลลอฮ์ก็จะยิ่งให้กับเขามากยิ่งขึ้นก็ฝากไว้สำหรับเรื่องของริสกีที่อัลลอฮ์ฝากให้เป็นอามะนะห์แล้วก็ให้เราดูแลทรัพย์เนี่ยอัลลอฮ์ให้มาเชยชมแล้วก็เสร็จแล้วเราก็ส่งต่อลูกหลานนะไม่ได้เอาไปนะใครไม่รู้ประเทศอะไรไม่รู้ที่ตายไปแล้วเศรษฐีเนี่ยต้องค่อยสร้อยทองเต็มคอเลยก็อยู่แค่ตรงนั้นแหละครับนะฮะปรากฏว่าคนที่ไปขุดขโมยทรัพย์มันก็จะมีนะหลังจากนั้นนะทรัพย์เอาไปไม่ได้ครับอามันต่างหากที่เอาไปแล้วก็ให้เราได้เก็บเกี่ยวอามันของเรานะครับไม่มีอะไรที่เราจะยืนต่อหน้าอัลลอฮ์และมีเกียรติที่สุดก็คืออามันที่เรามีอยู่เนาะครับมีคำถามอะไรไหมครับมีครับอาจารย์สมพงษ์มีไหมครับอาจารย์บอกอัลเลมแล้วนะจะไปมัสยิดเหรอไม่ได้ถามเรื่องเงินสกัดเนี่ยครับอ๋อสมัยท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเคยสั่งให้ซอฮาบะห์เนี่ยไปเก็บซะกาตล่วงหน้า1ปีล่วงหน้าเลยนะครับ1ปีหรือล่วงหน้า2เดือนหรือ3เดือนได้สมมติว่ารอมฎอนเนี่ยเราจะออกนะแต่ปรากฏว่ามีกรณีที่เขาต้องได้ซะกาตจากเราถ้าไม่ได้เนี่ยสามีเขาอาจจะติดคุกเขาอาจจะโดนอาฆาตหรือเขาอาจจะถูกเจ้าหนี้มาทวงแล้วก็ถ้าไม่ให้จะทำร้ายร่างกายอันนี้ให้ลูกหน้าก่อนได้นั้นสรุปซะกาตกรณีของซะกาตจ่ายลูกหน้าได้พอถึงคิวเราต้องจ่ายสมมุตินะครับเดือนรอมฎอนเราต้องจ่ายซะกาตแสนหนึ่งอันนี้สมมุติปรากฏว่าก่อนหน้านี้เราจ่ายไปแล้ว20,000พอถึงรอมฎอนปั๊บเราก็จ่ายเท่าไหร่ครับแค่80,000นั้นการจ่ายซะกาตเนี่ยสามารถจ่ายลูกหน้าได้ครับอันบางอีกตั้งท่าครับอาจารย์ครับครับนิดนะครับคิดยังไงจำนวนค่าของอาคารเนี่ยคือว่าอะไรครับไม่ใช่ครับห้องค่าห้องเช่าค่าห้องอพาร์ตเมนต์หรือว่าบ้านเช่าเราจะเรียกอะไรก็แล้วแต่
บ้านเช่าเราทั้งหมดเนี่ยมีกี่ห้องก็ตามค่าเช่าห้องปีนึงเนี่ยเท่าไหร่ทั้งปีเนี่ยเท่าไหร่สมมติว่าเรามีห้องเช่าอยู่5ห้องห้องละ 2,000 บาทแสดงว่าเดือนนึงเท่าไหร่ครับหมื่นแล้วก็ปีนึงแสนสองอันนี้แสนสองนี่ประกอบกันอย่างนี้เป็นต้นคนอยู่ไม่ครบแล้วเฉลี่ยเอาแล้วเฉลี่ยหมายถึงว่าเราต้องจดเอาไว้ครับหนึ่งจ่ายเป็นเดือนก็ได้หรือจ่ายเป็นปีก็ได้แต่เราต้องจดไว้หมายถึงว่าเราคิดจากค่าเช่าถูกต้องครับไม่ใช่ราคาครับไม่ใช่ครับไม่ใช่ราคาพันเมตรนะจากที่ราคาเช่าแล้วอัลลอฮ์จะเพิ่มรสกีให้นะครับไม่เชื่อลองดูนะครับเพราะอะไรที่เขาออกสกาดจันนะเป็นรายเดือนจ่ายเป็นไรคิดจะราคาเนี่ยโอ้ไม่ได้ครับโรงเรียนน้องบอกศึกษาเนี่ยสกาดจ่ายใช่เขาว่าตึกน่ะมันไม่มีสกาดตึกมันไม่คิดราคาตึกที่กันย่อยได้มันใช่ถูกต้องครับคิดเป็นรถคิดเป็นทรัพย์สินบ้านไม่มีสกาดแต่สกาดเนี่ยเนื่องจากว่ามันเป็นเงินที่มันปันพันหลอกขายและสกาดร้านค้าสกาดของร้านค้าโชว์หวยหรือร้านค้าที่เรามีขายของอันนี้เป็นสกาดร้านค้าแต่ที่ผมถามมีอาจารย์นะคือมีเมื่อก่อนได้มีอาจารย์บางคนบอกว่าพอเนี่ยไม่ได้เพราะมันไม่ครบวัยที่ของการออกแบบคือไม่ครบที่สองถูกครับอันนั้นถูกแต่เนื่องจากว่ามีการกระทำของซอฮาบะห์นะฮะว่าซอฮาบะห์นี่ไปเก็บสกัดล่วงหน้าก่อนนะครับอยู่ในหนังสือฟิกฮุสุนนะห์นะครับมีคนฝากถามได้ครับซื้อรถเงินผ่อนได้ไหมมีดอกเบี้ยป่ะมีแล้วก็มีที่ดอกเบี้ยเนาะอันนี้เราก็ต้องยอมรับนะครับแก้ไขยังไงครับก็ซื้อ 0% ครับ 0% อันนี้ของผมเนี่ย 0%ก็ต้องซื้อฟอร์ดเลยคือซื้อสดก็700,000สมมุตินะผ่อนก็700,000แล้วจาก700,000ได้กี่เดือนก็ว่าไปแล้วก็ไม่ขึ้นไม่ลงนะตามนั้นอาจารย์เชื่อแน่ว่าในนั้นไม่มีหลงถ้าเราพูดถึงแบบซื่อๆนะหมายว่าหน้าตักแบบนี้นะก็คือถามเขาบอกว่าซื้อตอนเนี้ย700,000บาทผ่อน 0% ใช่ไหมก็700,000บาทอันนี้ตามที่นั่นนะแต่ว่าไอ้เล็กๆนี่ก็ต้องดูกันอีกเป็นกำไรเขาแต่ส่วนใหญ่เขาจะไม่ค่อยขายแบบนี้เขาจะผ่านไฟนั้นนะก็อีกที่นั่นนะก็อีกที่นะครับถ้าสามารถทำได้รถ 0% เนี่ยเราส่งไฟนั้นหรือว่าส่งบริษัทที่ซื้อ 0% นะครับส่งไฟแนนซ์รั่วส่งบริษัทมีดีลเลอร์อะไรอย่างเงี้ยอันนี้ผมไม่ทราบเป็นอย่างนี้นะมันมี 0% ที่ส่งกับไฟแนนซ์กับ 0% ที่ส่งกับสมมุติ Toyota ถ้าส่งกับ Toyota ของผมเนี่ยส่งกับ Toyota เจ้าของยอดขายดีลเลอร์ก็ส่งมา2ปีแล้วเนี่ยปีที่3น่าจะหมดทุกปีทุกชั้นมีปัญหาไหมครับผมจะได้เวลาอันนี้ผมไว้ครับฮะไม่ผ่อนไว้ละ3ปีจะหมดนะผมผ่อนมาหลายปีคือผมไปขายรถคันเก่าเนี่ยแล้วก็ไปโปะเลยโปะซะเยอะเลยเรามีทีมงานอะไรครับถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเตรียมตัวละหมาดกันเนาะครับผมมีหลายเจ้าฟิล์มมีหลายอย่างสวัสดีคุณบรมคุณบอลดีโปรดครับ